ูปล่อยมึงไปไม่ได้กูจะอยู่ข้างๆมึงกูจะไม่ให้มึงนอนฝันร้ายอีกแล้วให้เป็นคำสัญญาครับช่วงต่อครับช่วงต่อครับผมเฮ้ตัวผมก็ดีใจมากๆที่แบบได้เล่นร่วมกับโอมเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ทำให้ผมได้แบบพัฒนาตัวเองในด้านแบบการแสดงแล้วก็โอมก็แบบแนะนำผมเยอะมากๆทำให้แบบผมพัฒนาขึ้นมาเยอะจริงๆอะไรเงี้ยครับผมดีใจมากๆที่ได้เล่นกับโอมเก่งมากขอบคุณครับครับสำหรับผมครับก็ผมเห็นเล้งมาตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่แล้วตอนม.ต้นครับผมแล้วก็ห่างหายกันไปจนกระทั่งกลับมาเจอกันในโปรเจกต์นี้สิ่งหนึ่งที่ผมเลิฟมากๆกับสิ่งนี้ที่เล้งมีคือเล้งไม่เคยเป็นน้ำเต็มแก้วเขาถ่าย4วันมีเวลาพัก3วัน3วันเขาไปเรียน acting ไม่รู้ไปเรียนศาสตร์ไหนอะไรยังไงมาแต่เขาพัฒนาตัวเองขึ้นตลอดทุกวันเพื่อที่จะให้เห็นพัฒนาการกลับมาเขามีงานมาขายมากขึ้นเขามีอะไรใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์เราทุกครั้งจนกลายเป็นกลุ่มเดียวกันกลายเป็นก้อนเดียวกันที่จบเรื่องนี้ไปด้วยกันครับเออจนสุดท้ายก็แบบเนี่ยกูก็ฟีดมึงไปเรื่อยๆเจ็บมากเรื่องนี้เจ็บมากบอกเลยอยากให้ทุกคนได้ไปดูความน่ารักของโอมเล้งมินคิวมันมีเคมีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมหัศจรรย์อะไรบางอย่างที่สองคนนี้เข้าคู่กันได้ดีก็ต้องไปรอดูกันนะครับว่าเคมีของคู่นี้จะเป็นยังไงครับเออผมคิดว่ามันลงตัวนะอีกคนนึงมันแบบมันหล่อเท่มันเข้มอีกคนนึงมันแบบมันหวานอะถ้าจะให้เป็นรสชาติอะเหมือนอะไรที่มันมารวมตัวแล้วกันแล้วกลมกล่อมอะมันคงชอบกับแบบผงปรุงรสมาอยู่ด้วยกันอะมันก็ยิ่งอร่อยเล้งโอมเวลาเขาอยู่ในกองเนี่ยเขาจะเป็นห่วงบรรยายตลอดซึ่งบางทีเนี่ยเราเข้าฉากกัน3คนใช่ไหมโอมเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่แบบเป็นห่วงเล้งเป็นพิเศษยังจะแบบจะคอยแบบช่วยแนะนำ acting นู่นนี่นั่นบางทีเขาก็ซ้อมกันบางทีแบบซ้อมกันเป็นบทแบบอาจจะมีแบบจับหน้าเป็นห่วงก่อนแล้วก็เฮ้ยนี่เล่นเหมือนจริงจังเลยโอเคเนาะไม่ปล่อยไม่ร้อยเลยนะครับค่ะก็ตอนที่หนูอยู่หน้ามอนิเตอร์เนี่ยหนูก็ดูพี่ๆเขาเล่นกันใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าแบบว่าหนูแทบจะเป็นแบบแฟนคลับคนนึงแบบอยู่อย่างเงี้ยหน้ามอนแบบก็คือดีเคมีของพี่เขาก็คือแบบว่ามันเลิศอ่ะหนูชอบอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณน้องตุ้ยไรแค่นนะครับสำหรับเพลงเพลงนี้ที่ตั้งใจทำมาให้พวกเราเพราะว่าเราทำเขาเรียกว่าอะไรโปรดักชันทั้งหมดออกมามันขาดแค่เพลงซึ่งเพลงนี้มาอยู่ในตัวละครของเราได้อย่างกลมกล่อมมากๆด้วยเนื้อเสียงด้วยมูดของเพลงด้วยเนื้อเพลงมันนวลมันเข้ากันไปหมดเลยแล้วน้องก็แบบร้องเก่งมากเสียงดีมากครับผมก็แบบดีใจที่ได้เพลงดีๆมาในซีรีส์ของพวกเราอย่างเงี้ยครับผมครับผมสำหรับเพลงแค่จากนี้ไปเราไม่ปล่อยมือก็ผมตุ้ยไรแค่นได้มีโอกาสมาร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมตั้งแต่ผมรู้ว่าจะมีซีรีส์เรื่องนี้ก็คือติดตามตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะว่าแบบดูแล้วก็แบบรู้สึกมันน่าดูมากๆนะครับยิ่งพอได้รู้ว่าต้องมาร้องเพลงประกอบนี้ก็คือดีใจมากๆครับผมไม่เคยมีซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองมาก่อนเลยเป็น OST เดี่ยวอันแรกของผมเลยนะครับดีใจมากๆแล้วก็ชอบเพลงนี้มากๆอยากให้ทุกคนชอบเหมือนกันก็สำหรับเพลงนี้ผมก็จะได้มีส่วนร่วมในส่วนของการออกแบบเทคนิคต่างๆในการร้องอะไรเงี้ยครับเพลงนี้ก็จะมีเทคนิคการร้องที่แล้วก็ห่างเสียงที่ค่อนข้างเป็นตัวผมพอสมควรด้วยความที่เพลงมันเป็นเพลงนุ่มๆเนาะเป็นเพลงช้าแนวแบบว่าปลอบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะคอนทราสต์กับตัวเนื้อเรื่องจากมุมที่คนมองเข้ามาว่าจะดูดุๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากร้องออกไปให้มันดูนุ่มๆอะไรเงี้ยให้มันดูแบบว่าตัดกันเนื้อเพลงก็จะเป็นเหมือนชื่อเพลงเลยครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะขอสัญญาว่าเราจะไม่ปล่อยมือกันแน่นอนแค่จากนี้ไปเราไม่ปล่อยมือให้เป็นคำสัญญาว่าทุกวินาทีจะเกิดจะมีแค่เรา
ข็งแต่วันจากนี้ที่ต้องจากอีกกี่ร้อนหนาวไม่เจอก็พอมีว่าเริ่มต้นด้วยอะไรแต่ในสุดท้ายแค่มีกันเรื่อยไป I always by your side ไม่ต้องกลัวนะอยู่ข้างข้างฉันไม่มีปัญหาใดที่สำคัญไปกับวันที่ฉันนั้นไม่มีเธอแค่มีมือเธอที่คอยสัมผัสเป็นหนึ่งคำบอกรักที่ผูกใจของเราเอาไว้ด้วยกันแค่จากนี้ไปรู้ไหมปล่อยมือให้เป็นคำสัญญาที่คอยอยู่ข้างเธอเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครจะเป็นที่ไหนจะมีเธอฉันเธอไป I always by your side oh, oh. ไม่ต้องกลัวนะอยู่ข้างข้างฉันไม่มีปัญหาใดที่สำคัญไปกว่าวันที่ฉันนั้นไม่มีเธอ oh, oh. แค่มีมือเธอที่คอยสัมผัสเป็นหนึ่งคำบอกรักที่ผูกใจของเราเอาไว้ด้วยกันแค่จากนี้ไปรู้ไหมปล่อยมือให้เป็นคำสัญญาทุกวินาทีจากนี้จะมีแค่เราแค่มีมือเธอที่คอยสัมผัสเป็นดังคำบอกรักที่ผูกใจของเราสิ่งที่ทุกคนจะได้รับจากเรื่องนี้นะครับผมอย่างแรกแน่นอนเลยความสนุกแน่นอนครับผมเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบมีหลายอารมณ์มากๆมีทั้งสุขเศร้าบู๊แล้วก็ตลกมีหลายอย่างมากๆครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนดูแล้วไม่เบื่อเลยนะนอกจากความฟินทะลุจอของพี่ๆ2คนแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของมิตรภาพของเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็มุมมองใหม่ๆของคนที่เขาป่วยด้วยนะคะว่าจริงๆเขาก็เป็นใช้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเราเลยผมคิดว่าแบบสิ่งที่เห็นชัดเลยเนี่ยมันคือไฮรักคีของตัวละครในเรื่องนี้มันจะมีลำดับชั้นของมันจะมีซีนที่แบบทุกคนดูทุกคนต้องแบบมันขนาดนี้เลยหรอคนเรามันสามารถแบบแบ่งกันได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างนี้ครับคือแต่ละตอนมันมีดีเทลของมันมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมันมีอะไรที่คนอยากจะเอาใจช่วยตัวละครแล้วกันไม่ใช่แค่รักใช่แล้วโกรธงอนงอนยิ้มยิ้มไม่แน่นอนทุกอย่างที่ทำของตัวละครมันมีมีนิ่งมีความหมายแต่ใดๆก็ตามโดยรวมผมว่ามูดมันจะออกมาอบอุ่นความสุขซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องแรกในชีวิตของหนูเลยแบบว่าไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนตั้งใจมากๆก็อยากให้ทุกคนรอดู
ขนมจีนในทุกๆซีนเลยก็ฝากพี่เจมส์ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวละครใหม่ที่แบบไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนมีทั้งบู๊มีทั้งความกะล่อนเป็นตัวละครที่แบบมีเสน่ห์มากๆนะสำหรับผมเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นตัวละครที่มีคัลเลอร์ขนาดนี้ครับฝากซีรีส์คิดแนปด้วยนะครับแล้วก็ฝากตัวละครเสือด้วยที่คนดูซีรีส์หลายคนอาจจะยังไม่เคยปะแปงนิ่งขนาดนี้มาก่อนก็ฝากทุกคนเอ็นดูตัวละครเม่นด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนดูตัวละครเม่นอะทุกคนจะรู้สึกดีกับตัวเองขอบคุณและการแทนนักแสดงทุกคนแล้วก็ฝากพี่วงพี่เล็งนะครับเพราะว่าเขาสองคนเนี่ยตั้งใจกันมากจริงๆผมว่าทุกคนจะได้เห็นเคมีจะได้เห็นฝีมือการแสดงที่เป็นมืออาชีพและการของสองคนนี้ผมคิดว่าทุกคนดูแล้วจะอินแน่นอนอยากให้ทุกคนติดตามนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอะชอบแล้วก็หลงรักซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับฝากตัวละครมินด้วยนะครับก็มีอะไรใหม่ๆสดๆให้ดูในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับฝากด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมเลยที่ผมตั้งใจทำมากๆและทีมงานทุกคนตั้งใจทำมากๆเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามตัวละครคิวด้วยนะครับผมซีรีส์คิดแนปนะครับผมว่าจะเป็นยังไงว่าจะสนุกแค่ไหนจะแบบฟินแค่ไหนก็ฝากทุกคนติดตามนะครับฝากด้วยนะครับผมซีรีส์เรื่องคิดแนปรับจ้างรักทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งทาง GMM 25ครับเริ่มตอนแรก6กันยายนนี้นะครับแล้วเจอกันครับเป็นดังคำบอกรักที่ผูกใจของเราเอาไว้ด้วยกันแค่จากนี้ไปเราไม่ปล่อยมันให้เป็นคำสัญญาว่าทุกวินาทีจากนี้จะมีต้องขอบคุณเกินค่าเนี่ยขอบคุณครับผมกู๊ดบอยกู๊ดบอยเหมือนกันเก่งมากเก่งมากภูมิใจในตัวมึงเก่งมากขอบคุณมากเลยไปเก็บของกลับบ้านเดี๋ยวผมเย้คิวคิวกูปล่อยมึงไปไม่ได้กูจะอยู่ข้างๆมึงกูจะไม่ให้มึงนอนฝันไรอีกแล้วให้เป็นคำสัญญาม ึงทำแบบนี้ต่อไปโกงเองแหละที่จะซวยคิวไปทำไมมึงปกป้องกูขนาดนี้วะกูแค่อยากอยู่กับมึงไปไหนไม่ได้แล้วนะพี่เพื่อจำความรู้สึกตอนกูมีความสุขได้ต้องรู้กับมึงThank you.